คุณนครินทร์วรังคณากุลครับบริษัทเกษตรไทยสุรินทร์จำกัดครับอำเภอเมืองเจ้าสุรินทร์จากบริษัทตัวแทนบริษัทปอเคมีเทคจำกัดมอบมาลายเป็นกำลังใจนักชกคู่นี้นะครับคาราบาวแดงแจกโชคใหญ่ครับส่งฝาลุ้นมอเตอร์ไซค์ไปดูบอลนัดจริงที่อังกฤษกับพี่แอดนะครับดื่มคาราบาวแดงวันนี้ได้ลุ้นทั้งมอเตอร์ไซค์และลุ้นไปดูบอลที่อังกฤษครับคาราบาวแดงแจกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟรุ่นคาราบาวลิมิเต็ด100วัน100คันนะครับและลุ้นบินลัดฟ้าคว้าตัวเครื่องบินไปดูบอลนัดจริงแบบชิดติดขอบสนามแบมบี้นะครับที่อังกฤษกับพี่แอดอีก10รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า6ล้านบาทเพียงเขียนคำว่าวิตามิน B12 พร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้นนะครับทับตายฝาคาราบาวแดงย่อนลงกล่องรับฝาร้านค้าที่ร่วมรายการครับหรือส่งมาที่ตู้ปน .111 ปน พบางบ่อสมุทรปราการ10560ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันครับทาง www.karabao.co.th นะครับเว็บไซต์คาราบาวเริ่มประกาศผล1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและหลังจากนั้นก็ได้เรียนทั้งผู้ที่ต้องการที่จะได้โชคนะครับดื่มแล้วส่งเลยครับบทเคส่งฝา25ตุลาคมนี้ขอบคุณครับท่านนายกสมชาติเดดอนกำนันเบ้าทีมงานสอยิ่งเจริญการช่างขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ไปเปิดสนามมวยเมืองโคราชแบบล้นทะลักครับคืนมหาชนแล้วก็มูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์นะครับร่วมกับลูกทุ่งมหานครจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่9ปีที่จากไปแต่หัวใจยังคิดถึงยอดรักสลักใจนะครับที่วัดไร่ขิงครับจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคุณสุชาติเกิดเมฆฝากประชาสัมพันธ์มาเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับรับอีก 50,000 จากยาขยาตราหมาแดงครับชัยสจต้อย8ริ้วครับชาญชัยเสียงประเสริฐครับจากพรบุรีจังหวัดพังงา76ครั้งชนะ64แพ้11เสมอ1วัย19ปีครับลูกศิษย์ของคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ครับเมื่อสักครู่นายกไก่ขึ้นไปถอดมงคลน้ำเงินรถถังกิจเมืองนนท์ครับธินกรศรีสวัสดิ์ครับจากป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับ101ครั้งชนะ70แพ้28เสมอ3วัย20ปีลูกศิษย์ของคุณสมจิตแว่นแก้วคุณสมิงขาคุณประสิทธิ์รออยู่เรียนเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับแล้วก็คะแนนที่ออกมามวยคู่ที่ผ่านมานะครับเสมอ3เสียงเลยจากธนาชัยจำนงโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็อวยพรเกี่ยวกุ้ง48เหมือนกันหมด48ต่อ48นะครับเอกฉันท์นะครับ3เสียงครับเสมอครับมาถึงคู่นี้ครับป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยของชัยสจต้อย8ริ้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเห็นนะครับนายกไก่นะครับดร.กิตติป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจ.ฉะเชิงเทราครับมาถอดสายมงคลให้กับทางด้านของชัยด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สจ.ต้อยยกทีมงานมาเลยครับพร้อมกองเชียร์มาให้กำลังใจทางด้านของชัยนะครับชัยเป็นมวยจากพุระบุรีจังหวัดพังงานะครับแล้วได้โอกาสป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับหลังจากที่ได้แชมป์เส้นนี้ไปเมื่อปีที่ผ่านมามิถุนายนที่ผ่านมา11ปีครับ1เดือนครับ13เดือนครับ1ปีครับ1เดือนครับชัยได้โอกาสป้องกันแชมป์และป้องกันแชมป์กับรถถังด้วยครับโอ้โหมาดูว่ารถถังนี่คิวเพียบนี่รายการของสมกิจแว่นแก้ววันที่3พันพยักษ์กับยอดเหล็กเพชรโอ้โหแต่ละคู่สุดๆดีๆทั้งนั้นแล้วก็วันที่3 11อีกนัดนึงโอ้รายการนี้1ล้านเล็กต่อยกับนี่เพชรต้านี่เพชรต้านี่โอ้โหแต่ละคู่สองรายการนี้สุดยอดนะครับในศึกกิจเมืองนนท์มาดูบนเวทีรถถังตัวเล็กแต่ว่าใจนี่เกิน 100% กรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่ธันวุฒิ กังรงนุสรบนเวทีนะครับก็ธันวุฒิให้คะแนนก็มีอัศดาวุฒิแล้วก็พิทักษ์แล้วก็อวยพรนั่นแหละครับรถถังกระดาวดังวงการมวยในเวลานี้นะครับเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับวันนี้มาชิงแชมป์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยต้องบอกว่าโปรโมเตอร์เนี่ยต้องการตัวรถถังไปขึ้นป้ายอย่างมากนะครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกรถถังเป็นมวยจากป่าพยอมพัทลุงแต่ว่าไปดังที่อีสานนะครับไปดังอยู่ที่อีสานครับอีสานนี่คิวเพียบอายุแค่20ไฟแดงนี่พังงา19แล้วก็ในการมวยในวัน
รายการมวยนี้หมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาด้านวาวน้ำทีวีซีคิดจะเปิดคิดไม่ผิดคิดถึงวาวน้ำไทยฟึงเรือแร่สำหรับนักกีฬาและผู้ที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายและทำงานหนักมีจำหน่ายแล้วที่7-11ทุกสาขาและร้านขยะทั่วไปชมยกต่อไปครับศึกวันทรงชัย2สิงหาคมนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินไปดูพิชิตชัยกับเก่งกาครับสายันน้อยกับเงาพยัคฆ์อบต.โนนทองครับแล้วก็บังรอนกับนิวพยัคฆ์โนนแดงทีมนะครับนั่นคือศึกวันทรงชัย2สิงหาคมนี้นะครับ2สิงหาคม3สิงหานั้นศึกจิตเมืองนนท์ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้ารายการดีที่น่าสนใจทั้งสัปดาห์อีกแล้วครับมาบนเวทีนี้ครับก็ป้องกันแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์130ฝ่ายชายเป็นแชมป์น้ำเงินรถถังผู้ท้าชิงฮิวเพียบนี่ก็ดาราอีกนะครับรถถังวันนี้ก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับต้องบอกว่ารถถังเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ยังไร้บัลลังก์นะครับวันนี้ได้โอกาสชิงแชมป์รุ่น130ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ้าชนะยาขยาดรามาแดงว่าไป 50,000 นะครับพร้อมเข็มขัดแชมป์แล้วก็โล่เกียรติยศแล้วก็รถถังถ้าชนะวันนี้เขตเด็ดรวมนะครับโอ้ยบวกแล้วนะครับชัยโดนแต่ว่ายังโดนอีกโอ้รอดไม่รอดเนี่ยรอดไม่รอดโอ้โดนไปเต็มเป้าแล้วยังเมาอยู่เมาโอ้ท่าทางรอดไม่รอดรอดไม่เนี่ยโอ้รถถังเหมือนพยักตะคุบเหยื่อแล้วนะครับตะคุบเหยื่อแล้วชัยโดนเอายังเตะได้นะครับยังเตะได้ยังโอ้สายหน้าสายหน้ากลัวเอาหายงงเลยนะครับชัยโอ้โหเนี่ยครับทำไมคิวรถถังถึงแน่นเนี่ยครับเนี่ยคือคำตอบกับหมาเป็นชุดเลยครับชัยนั้นโดนไป1นับแล้วครับเอาละครับคว้าได้จับโอ้โหระยะประชิดศอกอีกแล้วครับซ้ายโอ้มันถ้าจะแก้ยากนะครับถูกนับเอ้าเมาซ้ายมาซ้ายนี่น่ากลัวนะครับขวาไม่เท่าไหร่มารถถังยิ่งเก็บยิ่งลุยแล้วก็ยอดมวยทั้งนั้นนะครับวันนี้มาลุ้นด้วยพันพยักอยู่ที่มุมด้วยนั่นแหละครับนี่แค่ยกที่2นะครับชัยโดนไป1นับนะครับต้องป้องกันให้ดีเลยครับรถถังนั่นแหละครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มนะครับแล้วก็หมัดนี่อันตรายมากครับนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยนี่เราคัดมวยให้แฟนได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มจะยอดมวยทั้งนั้นนี่กรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงในสนามคุณธีรยุทธขอประเสริฐกิจรองในสนามคุณตำรวจขอประเสริฐกิจประธานบอสบ็อกซิ่งคุณประจนวรประทอนนี่แหละครับมวยมันอย่างนี้สุดๆโอ้โหรถถังจริงๆโอ้โหดูครับดันโอ้ยโดนศอกอีกแล้วครับพักก่อนครับพักก่อนบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามหลักขยะทั่วประเทศสอบถามข้อมูล02-688-2324โรงแรมเอวานาบางนาห้องพัก600ห้องราคาพิเศษมีจัดเลี้ยงสัมมนารับรอง 1,000 ท่าน2-763-2999หรือ www.avanahotel.com ยาแก้โคราหวงต้นบอลออกสดพยาบำรุงร่างกายให้แข็งแกร่งมีจำหน่ายที่7-11และร้านยาทั่วประเทศ096-8982-441ยาดองลอกตรา9เหรียญทองที่แดงคงที่แดงทันที่แดงชมยกต่อไปครับก่อนจะชมยกนี้นะครับศึกรวมพลคนสายฟ้าร่วมกับเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับนัดใหญ่ครับศุกร์ที่11สิงหาคมนี้สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวทุ่งท่าราชนครศรีธรรมราชนะครับไปดู5คู่เอกเพชรสมวนกับประตักเพชรชัดชัยไซกับเพชรภูซางปืนกลกับวรวุฒิวายุน้อยกับแสนเก่งแล้วก็10แสนกับประตักเทพนะครับไปบนเวทีตามต่อยก3เหมือนมาลุ้นว่าชัยจะแก้ได้อย่างไรโดนนับไปยก2นะครับเสียไปแล้ว2แต้มยกนี้ยก3ต้องทำแต้มคืนให้ได้แต่แหมหมัดของรถถังหมัดโอ้ยหุกซ้ายน่ากลัวมากเลยนะครับตีนซ้ายของชัยมาแต่ว่าหุกซ้ายของรถถังเนี่ยดูให้ดีนะครับนี่แหละนี่โอ้โหสุดอีกแล้วสุดอีกแล้วแม่กันมันไม่อยู่นะครับหุกซ้ายกันไม่ได้ด้วยเอ้าโอ้โหกันนำแล้วโอ้เป๋แล้วนะครับชัยงงโอ้โดนอีกแล้วโอ้โดนเยอะโดนแล้วเอ้าแม่แต่ว่าใจถึงมากยังกล้าเตะแม่แต่หัวแกกล้าต่อยเจ้า
โอ้โหสู้ยิบตาเลยครับแล้วก็ถ้ารถถังเป็นแชมป์วันนี้เขตมวยเด็ดดวงให้อีก 10,000 โอ้ต้องการจะปิดเกมนะครับทางด้านรถถังถ้าปิดเกมได้ยกนี้มาแล้วแตงโม M16 อีก 20,000 ด้วยโอ้โหรางวัลเยอะมากเพียบเอาหุกซ้ายแม่แต่ว่าต้องยอมรับหัวใจของโอ้โหใช้จริงๆเลยอ่ะโดนหมัดไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะครับรถถังต่อยเยอะโอ้โหล้าเลยเหมือนกันนะหมัดเนี่ยโอ้โหต่อยเยอะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเกมที่หนักอีกเกมหนึ่งของชัยสจ.ใต้แปดริ้วเลยครับลูกศิษย์ของสจ.ใต้ชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์ลุ้นตัวโกงนะครับชัยนั้นต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้หัวใจนี่ต้องบอกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับเลยครับดูนะครับสุดยอดจริงๆเลยแต่ว่าหมัดรถถังวันนี้หมัดหน้านะครับหุ้มซ้ายของรถถังนี่เข้าทุกหมัดโอ้อีกแล้วกันหมัดซ้ายไม่ได้นะครับทางชัยเนี่ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแม่แต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่จริงๆเอาแรกแม่แรกโอ้โดนโอ้เมาทั้งบนทั้งล่างแต่ต่อยไม่เลี้ยงเลยนะครับรถถังโอ้โหเลือดนี่กบปากแล้วนะครับรถถังรู้นะครับเลือกแล้วครับซ้ายกับขวานี่ยังไม่รู้เลยว่าข้างไหนจะหนักกว่ากันครับรถถังรู้ครับกลับไปที่ฮุกซ้ายโดนตลอดเลยครับโอ้โหแต่ต่อยย่นช้ำเลยนะครับชัยไปแม่ระคังช่วยให้ก่อนยก3ยกที่3จัดแจ้งได้ตัวกงเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500ปุ๊บปั๊บรับทองกับม้าบินเมมเบอร์การ์ดครับง่ายๆครับแค่สมัครสมาชิกบัตรม้าบินเมมเบอร์การ์ดปุ๊บก็มีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก1บาททันทีกระนำแจกกันทุกสัปดาห์1,151,800บาทยกที่4วันนี้ถึง29ธันวาคม2560เรียบเลยนะครับสมัครก่อนรวยก่อนติดตามชมยกต่อไปครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณสุนทรจารุมนเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ WBFนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ให้กับสมาชิกชมรมอดีตนักมวยเก่าทั่วประเทศไทยนะครับในวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาที่สนามม้านางเลิ้งนะครับก็ขอเรียนเชิญครับบนเวทียก4ไม่เลี้ยงเลยนะครับแต่ว่ามีศอกสวนแล้วชัยสวนอะไรนะเป็นก็เป็นกันแล้วเพราะว่าเรื่องแต้มไม่ได้ไปคุยแล้วนะครับโดนนับมายก2เสีย2แต้มยก3โดนเมาอีกแต่ว่าหัวใจโอ้โหต้องสุดยอดจริงๆน้ำเงินนะครับจากนี่พัทลุงนี่รถถังไฟแดงพังงา19กับ20โอ้โหเป็นนักมวยพัทลุงนะครับน้ำเงินแต่ว่าไปดังแถวอีสานเนี่ยโอ้โหคิวนี่เพียบเลยอะไม่บูแล้วนะครับนั่นแหละครับโอ้โหมันขวาต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่นี่แหละครับ130ปอนด์นี่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าคิวนี้แน่นเอียดเลยครับทางด้านของรถถังใครๆก็อยากได้ไปขึ้นป้ายครับแต่ว่าวันนี้เป็นคิวของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่จองตัวล็อกตัวไว้นานแล้วครับโอ้ยใช่ท่านผู้ชมดูนะครับดูการชกดูสไตล์การชกของรถถังครับพวกชายนี่กันไม่อยู่เลยแม่แต่ว่าชายนี่หัวใจนี่ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆเลยอ่ะหัวใจดีมากๆเลยนะครับโดนเยอะโดนตะละหมาดตะละหมาดแต่ไม่ยอมง่ายๆเลยดูโดนอีกแล้วนะครับดูว่ากรรมการทันวุฒิรังอนุสรนี่มองดูแล้วนะครับว่าจะอย่างไรหัวโดนจังๆอีกหมัด2หมัดนี่ไม่แน่นะครับอาจจะยุติการชกก็ได้นั่นแหละครับสับมือเลยครับทันวุฒิรังรองอนุสรช้ำมากนะครับต้องบอกว่าชัยวันนี้ช้ำมากนั่นแหละครับหมัดฮุกซ้ายนี่ครับโอ้โหแล้วดูนะครับเกมรับเหนียวแน่นบวกด้วยขวาครับรถถังนั่นแหละครับทำไมถึงชื่อรถถังนี่แหละแต่ว่าหัวใจของชัยนี่ถือว่าสอบผ่านเลยอ่ะสอบผ่านเกิน 100% เลยโดนเยอะเลยแก้มขวานี่โดนฮุกซ้ายของรถถังตลอดแต่ว่าน้ำใจนี่เหลือกินจริงๆไม่ถอดใจนะครับทางด้านของชัยไม่ถอดใจไม่ทิ้งตัวเลยครับสู้ยันจุดสุดท้ายเหมือนกันครับเอาละครับรถถังเลือกเลยครับวงในปิดโอ้เวลานี้แฟนบอลมวยภายในสนามนิ่งเลยนะครับนิ่งดูลีลาการชกของรถถังแล้วก็ดูชัยนี่จะแก้อย่างไรแต่ว่าทุกคนนี่ชมเชยเลยนะครับหัวใจของชัยสจ.ต้อย8ริ้วหัวใจคือสุดๆว่างั้นเถอะหมดยกที่4ยกที่4
ชกมาดิยนตองหนึ่งที่หนึ่งของกุมารยนต์ชกอัปรากรชกว่ามาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำของบางกอกโซพาร์ทโดยคุณปนวัฒน์ธนาเกิดเจริญวงศ์พี่เล็กลงบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัดทั่วไป077-636400ย่างบางกระเสือทาตุ้มเบอร์เพื่อบรรเทาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดเมื่อเจ็บอันเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยชมยกสุดท้ายครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับร้านอาหารครัวแม่แชมป์พุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลานะครับก็ไปรับประทานกันได้ร้านอาหารครัวแม่แชมป์นะครับพุทธมณฑลสาย5เมนูเด็ดเยอะแยะมากมายนะครับไปบนเวทีตามต่อยกสุดท้ายเรียนอาจารย์นะครับว่าถ้ารถถังเป็นแชมป์จะเป็นเข็มขัดแชมป์ที่เส้นที่5ของเข็มขัดเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเส้นที่5ของค่ายจิตเมืองนนท์เลยครับนี่นะครับมาชิงที่นี่ไม่เคยพลาดแม่แต่ว่ารถถังนี่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะครับคือไม่บู๊ไม่อัดแล้วเพราะว่าไม่เดินไม่ไล่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งรับอย่างเดียวนี่นะครับนั่นแหละครับรถถังต้องชมเชยทั้งคู่เลยอ่ะหัวใจนี่ชัยนี่เกิน 1,000% สู้ตลอดแต่ว่ารถถังนี่ชกแบบสุภาพบุรุษแล้วตอนนี้นะครับไม่ขย้ำไม่ลุยไม่อัดแล้วตั้งรับแล้วนั่นแหละครับรถถังแกฉลาดนะครับโจมตีตั้งแต่ยกที่2เลยครับนั่นแหละครับแล้วก็ค่อยๆนวดค่อยๆนวดมาเรื่อยเลยครับแล้วหลังจากนี้มาผ่อนเกมครับดูนะครับเลือกครับแข้งซ้ายน็อกไม่ได้ก็เลือกเลยนะครับทางด้านของรถถังครับรถถังคว้าแชมป์จะเป็นนักชกรายที่5ของค่ายจินเมืองนนท์ครับที่คว้าแชมป์ในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมากุมารเงินชิงแชมป์มวยรอบไม่ได้ครับพ่ายแพ้กับทางด้านเสือมิตรไปแต่ชิงแชมป์เวทีไม่เคยพลาดมาดูบนเวทีดูนี่นะครับดูแบบดูการชกของรถถังต่อย5ยกนะครับในศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยดังมวยมันและมวยสนุกแฟนชื่นชอบตลอดแล้วมาดูลีลาการชกของรถถังในเรื่องต่อยหมัดนะครับฮุกซ้ายนี่น่ากลัวมากแต่ว่าหัวใจของชัยนี่เกิน 1,000% แล้วก็สุภาพบุรุษก็ต้องยกให้รถถังเลยทีเดียวพอรู้ว่ายังไงก็แต้มนี่ไปยาวแล้วแฟนหมัดมวยภายในสนามนี่เงียบกริบไปหมดดูการชกของทั้งคู่ระหว่างชัยแล้วก็รถถังนะครับซึ่งยกนี้ไม่ทำแล้วพอรู้ว่ายังไงก็ไม่ต่อยแล้วนะครับกาดสูงๆนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วหัวหน้าคณะยืนแล้วครับยืนแล้วครับยืนขึ้นรอขึ้นเวทีรอถ่ายรูปครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคะแนนเป็นยกนะครับคะแนนเป็นยกครับก่อนหน้านี้ของค่ายจินเมืองนนท์คว้าแชมป์ของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปแล้ว4เส้นนะครับจากเพชรมหาชนจากสังแกงามจากการชัยแล้วก็ดาวโรจน์แหละครับดาวโรจน์ครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับไปที่บนเวทีครับไปที่บนเวทีจะมีการประกาศคะแนนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งครับไปที่อาจารย์องอาจบนเวทีเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์นะครับแชมเปี้ยนก็คือชัยสจต้อย8ริ้วผู้ท้าชิงก็คือรถถังจิตเมืองนนท์นะครับคะแนนออกมาจากอัศดาวุฒอาสดาวุฒิพี่ลาวันพิทักษ์ทองแผ่อวยพรเขียวกุ้งนะครับให้เหมือนกันครับ50-46คะแนนครับผู้ชนะก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ครับได้เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอกาสนี้จะเรียนเชิญคุณพจน์อุลปาธรครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนให้กับแชมป์คนใหม่ครับและเรียนเชิญคุณนครินทร์วรังคณากูลจากบริษัทเกษตรไทยสุรินทร์ร้านอึ้งจิ้งไทยเมืองสุรินทร์นะครับตัวแทนบริษัทปอเคมีเทคจำกัดมอบโล่ก่อนนะครับมอบโล่เกียรติยศครับและลำดับต่อไปมอบเงินรางวัลจากยาฆ่าหญ้าตาหมาแดง 50,000 บาทนะครับ